สวัสดีครับพี่น้องผมเราจังหวัดครับมื้อนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่วัดป่าสุทธวาสครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันบูรพาจารย์นะครับหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตนะครับพี่น้องซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่31นะครับงานเพิ่นก็สิจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งปีนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่29นะครับ29ถึงวันที่31มกราคม2567ครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศภายในงานวันบูรพาจารย์นะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับพี่น้องซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับพี่น้องถ้าออกมาทางซ้ายมือของพี่น้องนี่ก็สิเป็นกุฏิบูชาธรรมหลวงตาพระมหาบัวนะครับซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือของพิพิธภัณฑ์นะครับกุฏิหลังนี้สร้างเพื่อรับรองหลวงตานะครับก็มีพี่น้องญาติโยมนะครับเขามากราบไหว้สักการะให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศในงานวันบูรพาจารย์นะครับบูรพาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับพี่น้องตรงนี้ก็สิเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่31ครับพี่น้อง31มกราคม2567ครับซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงบริขารหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับพี่น้องตรงนี้ก็สิเป็นช่องกรอบประวัตินะครับประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเถระนะครับเป็นที่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บบริขารหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับช่องนี้จะเป็นอัฐบริขารนะครับซึ่งวันนี้ผมมาตรงกับวันบูรพาจารย์นะครับให้พี่น้องได้ชมพิพิธภัณฑ์บริขารขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับพี่น้องก็มีพี่น้องมารวมกราบไหว้สักการะหลายครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้รับชมอันนี้เป็นที่บรรจุบริขารองค์หลวงปู่มั่นนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับที่มาร่วมงานในวันบูรพาจารย์นะครับมีโอกาสเข้ามากราบไหว้สักการะพิพิธภัณฑ์องค์หลวงปู่มั่นนะครับต่อไปสิให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศในงานวันบูรพาจารย์นะครับที่วัดป่าสุทธาวาสนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับพี่น้อง
ซึ่งเป็นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับในวันบุรพาจารย์หลวงปู่มั่นภูริชัตโตนะครับพี่น้องอันนี้คืออะไรครับพี่เทหลวงปู่ครับอ๋อซึ่งตั้งใจที่จะมาเทในงานนี้เลยใช่ไหมครับพี่ครับผมรูปหล่อหลวงปู่มั่นสูง9นิ้วนะหน้าตัก9นิ้วนะครับลุงปู่เสาด้วยนะครับภายในงานวันบุรพาจารย์นะครับก็สิมีโรงหล่อนะครับรูปเหมือนองค์หลวงปู่มั่นนะครับหน้าตัก9นิ้วเนาะหลวงปู่เสาด้วยนะครับครับผมเททองหล่อนำเลิกนะครับในวันบุรพาจารย์ซึ่งเป็นเลิกดีครับพี่น้องรูปเหมือนองค์หลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่เสานะครับภายในงานวันบุรพาจารย์นะครับให้พี่น้องได้รับชมบรรยากาศภายในงานวันบุรพาจารย์นะครับก็ปีซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่31มกราคมซึ่งงานเพิ่นก็จัดขึ้นมา3มื้อนะครับ29 30 31มกราคม2567ครับพี่น้องตรงนี้ก็สิเป็นบรรยากาศบรรยากาศโรงทานนะครับสิทรายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมนะครับตรงนี้ก็สิเป็นโรงทานกาแฟนะครับของคณะศรัทธาธรรมนะครับครับครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศโรงทานนะครับพี่น้องโรงทานที่พี่น้องมาออกโรงทานในงานวันบุรพาจารย์นะครับถ้าพี่น้องมาอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสครับพี่น้องวัดเขาข้าวผลป่าละไม้ปุกดงสมบูรณ์มากก็ขออาราธนาคุณพระไตรรัตน์เป็นฉัตรแก้วอันนี้ก็สีทายบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมนะครับปีนี้นะครับให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศภายในงานนะครับภายในงานบูรพาจารย์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับวันบูรพาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งวันนี้ก็พาพี่น้องมาอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศโรงทานนะครับวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับพี่น้องกับพี่น้องมาร่วมงานหลายครับวันบุรพาจารย์กับซีนี่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับถ้าเขามาทางขวามือของพี่น้องกับซีเป็นกองอำนวยการนะครับสำหรับพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงานนะครับให้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีผู้ที่มาลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์พร้อมนะครับพี่น้องเป็นเต็นท์อำนวยการทางวัดนะครับที่เตรียมไว้สำหรับพี่น้องที่มาลงทะเบียนบวชซีพรามนะครับขณะนี้ใกล้จะถึงตามกำหนดการแล้วโดยท่านพระเดชพระคุณพระเทพวชิรรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายธรรมยุทธ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระและท่านผู้มีเกียรติพร้อมครับท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนท่านที่เคารพนับถือที่เดินทางมาถึงแล้วก็เรียนเชิญเข้ามาณท่านในซึ่งในขณะนี้ก็มีท่านวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งที่ได้กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนามจึงขอเรียนเชิญบรรดาพี่บรรดาน้องเข้ามาณตำแหน่งใดแล้วขอพระคุณครับธรรมะโดยมีผมท่านเชิญถูกผู้ว่าท่านประธานผู้ฝ่ายผู้เงินงามเรื่องหลอกฐานและประธานปราสาทขึ้นสวยสุดซื้อสาวภูไทยทิ้งมั่นในพุทธพันธะสิ่งทุกอย่างพร้อมเรียนเชิญท่านเจตจำนงชัยเทศผู้ปกครองนำมาที่บ้านครับเป็นของท่านอาจารย์มาให้ด้วยเพียงพอผู้ปกครอง
ันนี้สิเป็นบรรยากาศพระเทรานุเถระนะครับที่เข้ามาร่วมงานพระมหาสมณ์นะครับการสวดในภาคเมตตาพระปิฎกบาท400ก็ขอกราบทุกคนขึ้นสู่มหาสมณ์เลยครับได้ก็สวดดีครับเวลาตอนนี้ก็ตรงเลยตามสมควรนะครับขอพิธีรักษาประธานที่400ก่อนนะครับแล้วก็เวลาญาติหลังจากที่ให้400นะครับจะพิธีให้100มาที่หลังนี้ไปที่พระราชสุขเลยนะมาที่หลังที่ไม่ได้ลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ไปที่สาราโบสถ์ครับเพราะว่าของนั้นแน่นแล้วนะครับแน่นแล้วนะครับขอถามทุกคนที่สาราโบสถ์ของพระรามนะที่มาใหม่นะคุณเจ้าที่มาใหม่นะครับช่วยลงทะเบียนให้ท่านเสร็จแล้วก็นำท่านไปที่สาราโบสถ์ประเทศไทยสุนทรนะครับได้ทำพระราชพิธีถ่ายทอดเสียงในการบำเพ็ญกุศลกราบสักการพระเดชพระคุณท่านพระคุณพระเทพวัชรรังสีพร้อมแล้วด้วยประการทั้งปวงกระผมขอกราบเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระองค์บูชาขอเดชเชิญได้ฟังกระนบครับอันนี้ให้พี่น้องได้รับชมบรรยากาศนะครับพระภิกษุสามเณรนะครับพระเถระอนุเถระที่เข้ามาร่วมงานในวันบุรพาจารย์นะครับเชิญท่านประธานเข้าถวายพระพุทธศักราชแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ครับครับทางด้านหน้าหอฉันนะครับก็สิเป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับมาจัดอาหารถวายพระภิกษุสามเณรนะครับที่มาร่วมงานในวันบุรพาจารย์นะครับไปกราบท่านผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอไปทำยุทธ4รูปและมอบไปการตั้งเจ้าวาดในรูปโครงการนี้ก็คือขอที่เชิญนี่สิให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศโรงทานนะครับเป็นโรงทานคณะลูกศิษย์วัดป่าสุทธาวาสนะครับหลวงปู่บุญมาคัมภีร์รัตโมนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศโรงทานนะครับซึ่งเป็นโรงทานภายในงานบุรพาจารย์หลวงปู่มันภูริชัตโตนะครับพี่น้องซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นในวันที่31มกราคม2567ครับพี่น้องซึ่งจะมีขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโรงทานนะครับมาเจอพันธมิตรนะครับพี่น้องครับรถวัดน้ำกันสวัสดีครับป้าสวัสดีครับวัดถ้ำสีแก้วนะป้าเนาะครับผมวัดถ้ำสีแก้วครับซึ่งในเบื้องต้นนั้นนะครับจะได้ปรารถนานิมนต์พระฤาษีคุณหลวงพ่อท่านคุณพระเทพวัชรรังสี
เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสนะครับก็จะได้เมตตาทอดผ้าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรารังสีเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมยศได้เมตตาทอดผ้าไตรปิฎกสุคุณแด่พระแม่ครูอาจารย์3รูปนะครับขอกราบขอนาครับคุณลาวันมหาอัจฉริยะนะครับลาวันกาเมนนะครับท่านต่อไปขอเชิญคุณยายบุษบายอดทองขอเชิญคุณยายพิศวงอรยะศิลปทรขอเชิญยายวิเศษงิ้วศรีดาคุณยายทองเลิศงิ้วศรีดาขอเชิญนางสาวกันทิสาแสงรุ่งนายสมพรสอนบานขอเชิญนางนุชสอนศรีสุราหรือศรีสุราชนะครับขอบคุณครับครอบครัวครับได้ผมนำเรียนรายงานแล้วก็ขอเชิญเข้าไปตรงหน้าพระคุณเจ้าเลยครับนั่งรอนะครับนั่งรอสัญญาณด้วยนะครับเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมของเราที่อยู่ด้านหลังครับครบหรือยังครับให้สัญญาณด้วยนะครับจะได้วางพร้อมกันบันทึกภาพจะได้สวยได้จะได้โฆษณาสาธุการ
ญาติพี่น้องของเราได้โปรดทานสาธุการพร้อมกันนะครับครบหรือยังครับขาดไหมอีก3นะครับขอได้เชิญคุณภัยรัตน์คุณอนิสาคุณชินไตรคุณชัยสินและคุณพีรวัตรถาวรลักษณ์นะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับขอได้เชิญคุณชำนี้คุณนัชดาจันยาจากกรุงเทพมหานครขอได้เชิญคุณทองสุขและบุตรหลานจากกรุงเทพมหานครนะครับและขอได้เชิญคุณวิชัยเพชรงามสันติสุขพร้อมครอบครัวและขอได้เชิญคุณธวัชชัยคุณสุนีชวีวัฒน์ชัยคุณครับพร้อมครอบครัวครับขอได้เชิญเข้าไปต่ออาข้างหลังเลยครับ4ท่านนะครับมาไหมครับถ้าไม่มาเข้าแทนเลยนะครับที่อยู่ใกล้เข้าแทนเลยนะเข้าแทนได้เลยนะครับน่าจะกลับแล้วล่ะเข้าแทนเลยครับอยู่ใกล้4ท่านนะครับเข้าเลยครับพร้อมแล้วยกผ้าขึ้นอธิษฐานแล้วก็วางบนผ้าภูไสยองลายฝางพร้อมกันครับสาธุกับขอกราบขอทุกคนและขออาทุกโมทนาบุญกับผู้มีเกียรติชุดที่2ทุกท่านนะครับเป็นตัวแทนพวกเรานะครับเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่ยังไม่ได้เข้าทอดผ้านะครับก็ขอได้เชิญนะครับคุณแม่ปานีทูปรับคำพร้อมครอบครัวนะครับขอได้เชิญคุณแม่ท่านอาจารย์บุญล้อมวงกาฬสินธุ์พร้อมครอบครัวนางสาวนางสมหมายนางธรราชครับนางพยอมมณฑทองนางอรชรยาสิรินางสุภัทราเต็มหรือยังครับเต็มหรือยังเข้าให้เต็มเด้อพร้อมแล้วขยับเข้าใกล้ๆเด้อคุณแม่เด้อจะได้ยกขึ้นสะดวกหน่อยนะประเคนสุภาพสตรีก็วางบนผ้ารับประเคนขององค์หลวงปู่หลวงตานะครับพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับสุภาพบุรุษก็ประเคนได้เลยสาธุกับขอกราบคุณและขออาทุโมทนาบุญครับครับส่วนด้านหลังก็ประเคนไปเลยนะครับประเคนไปเลยนะครับอาหากาวาโตอาราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอญาติกล่าวนำนะครับอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสัพพิวารานิภิกขุสังฆสัตว์โอโนทยามะสาธุโนมันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัพพิวารานิปฏิพันหาโตข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารขอบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายลูกหลานเทวดาเทพารักษ์ภูมิเจ้าที่สัมภเวสีทั้งหลายและสัมภสัตว์ทั้งหลายรับเย็นการสวดเป็นชุดครับขอการเชิญครับแม่
สาธุสาธุกับกราบปฏิเสธทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรหลังจากที่พ่อแม่ผู้จัดได้อุปโลกไปที่เรียบร้อยนะครับศีลรับพรเรียบร้อยนะครับถวายเครื่องไทยธรรมเรียบร้อยนะครับพี่น้องเสียให้พี่น้องในส้มบรรยากาศโรงท่านนะครับเป็นโรงท่านวัดเทพกัญญารามนะครับของหลวงปู่สุธรรมนะครับธรรมปาโลนะครับพี่น้องโรงท่านก๋วยเตี๋ยวของหลวงปู่สุธรรมนะครับเป็นโรงท่านก๋วยเตี๋ยวของหลวงปู่สุธรรมนะครับอันนี้ถ่ายบรรยากาศโรงทานให้พี่น้องได้รับชมนะครับเป็นบรรยากาศโรงทานนะครับวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับพี่น้องให้พี่น้องได้รับชมบรรยากาศโรงทานนะครับพี่น้องก็มาร่วมงานหลายครับ
สิเป็นบรรยากาศโรงท่านนะครับภายในมืองานบุรพาจารย์นะครับนี่สิเป็นโรงท่านเย็นตาโฟนะครับอารยะนะครับอ๋อนี่เป็นร้านอารยะครับน้ำให้ตรงนี้แน่ครับโอ้ยหมอผมสิใหม่ก่อนครับผมโรงท่านเย็นตาโฟของร้านอารยะก็โรงท่านบ้านใบตองนะครับนี่เป็นบรรยากาศโรงท่านไทยพี่น้องในเบิ้งนะครับภายในงานนะครับหลังจากถวายทักษิณาทานนะครับเครื่องไทยธรรมเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศพี่น้องในโรงท่านนะครับช่วงนี้ลำดับนี้ก็พระภิกษุสามเณรกำลังสันพัฒนาหารนะครับอันนี้สิเป็นโรงท่านวัดนาเวงนะครับวัดป่าสันติธรรมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับพี่น้องเป็นโรงท่านตำบักฮุ่งนะครับอันนี้วัดป่าสันติธรรมโรงท่านตำบักฮุ่งเนาะครับสวัสดีครับครับผมวัดนาเวงนะครับอันนี้สิเป็นโรงบุญนะครับโรงท่านหลายรูปหลายนามครับของพระเดินทางเข้าบ้านตลอดปลอดภัยนะพี่น้องเด้อขอบคุณในไลน์ที่มาร่วมเหตุผลเหตุการณ์ปีหนึ่งเกือบหนึ่งพระอาจารย์เพื่อนสกุลพัฒนาศึกษาครับลงครัวลงทานขอบคุณในไลน์ท่านตั้งอกตั้งใจมาเหตุผลเป็นลงทานขนมจีนเนาะครับครับผมจากสกุลพัฒน์เนาะครับเนาะขอบคุณในไลน์ด้วยจำเลยเกตตะพงศ์เป็นศิษย์เก่าสกุลพัฒน์นะครับจะมาออกร่วมบุญกันครับเรื่องทางพิธีทักลงครัวบรรยากาศลงทานนะครับพี่น้องพี่น้องสิร่วมเห็นบุญก่อนสิเงินเงินก็ได้เด้อบริจาคทางนั้นล่ะทางสำนักอันนั้นทางอันด้วยประชาสัมพันธ์นี่เป็นบรรยากาศพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับสอนง่ายๆเนาะสอนในพุทธศาสนาเหตุความดีและเว้นความชั่วเหตุจิตใจให้สบาย3ข้อเท่านั้นพ่อบ่ต้องไปยากไปซ่าฉันสิเอาดีมากกับรักษาศีล5รักษาศีล8แห่งจบอันนี้ก็ได้ส่วนหลายหลวงปู่มันเพิ่นสิภาษาพญานี่เพิ่นเป็นภาษาเก่าๆนะเพิ่นจะเก่าไปขี้เนาะพญาตรงเด้อญาติโยมเด้อเพิ่นสิไปทางหน้าให้เรียบร้อยให้หาทิ้งบ้างไงเข็นสิไปทางหน้าให้หาทิ้งบ้างไงเข็นสิขึ้นพวกไม้หาทางของลงเข็นสิเที่ยวทางทุ่งทางส่งนี่ครับอันนี้นะหาห้องบางหัวเข็นสิไปทางไกลให้ถงให้มีพ่อเข็นสิไปทางหน้าให้เรียวบึงทางหลังสะก่อนเป็นมลึกทึกเท่าอยากไปชาวก่อนจะข้าไปนี่เพิ่นบอกให้เหตุบุญเหตุทานไปหลายๆก่อนที่สิเดินทางไปทางไหนก็ได้เดินทางออกจากโลกมนุษย์นั่นเองก็ได้เหตุบุญเหตุทานหลายหาทิ้งบ้างไงคือเมื่อนี้หมู่ตาคนต้องทิ้งบ้างทางอย่างนั้นแหละแต่ว่าคำโบราณโบราณเพิ่นสอนหลวงปู่มัน